วิทยากรท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรผู้สนใจใฝ่ในการศึกษาที่อยู่ณที่นี้ทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของการที่เราจะได้มีโอกาสในการที่จะ เรียนรู้ในสิ่งที่พระอาจารย์เห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็หลายท่านก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เนี่ยซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์อาจจะมีคำสอนที่หลากหลายไว้ให้กับคนแบ่งไปตามสติปัญญาระดับชั้นของสติปัญญาในแต่ละท่านแต่ละท่านก็จริงแต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วจุดที่แตกต่างของศาสนาอื่นที่พุทธศาสนามีแตกต่างจากศาสนาอื่นนะจุดที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ซึ่งในศาสนาอื่นอาจจะสอนให้เราละชั่วทำดีนะซึ่งมันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ใครๆก็พูดกันใครๆก็สอนกันบอกกันมาแต่คำสอนที่เหนือกว่าคำสอนอื่นก็คือทำอย่างไรเราจึงสามารถที่จะก้าวออกจากทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่หมดจดเพราะว่าเป็นคำสอนที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วก็ก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารซึ่งมันเหมือนคำสาปที่สาปสรรพชีวิตให้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้มาไม่รู้หาเบื้องต้นไม่พบหาเบื้องปลายไม่เจอแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถที่จะชี้ให้เราเห็นถึงความจริงข้อนี้และออกจากมันได้เพราะกระบวนการแห่งการที่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นการนำจุดหลักซึ่งเป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่าจะในอดีตที่ผ่านมาจะในอนาคตที่เป็นไปหรือแม้ปัจจุบันนี้ก็ตามตถาคตจะพูดเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นั้นเป็นหัวใจหลักของคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามีทุกข์แต่เรากลับไม่รู้ว่าทุกข์ของเราที่มีนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้าถามเราก็จะตอบว่ามันอยู่ที่ใจแล้วพอถามว่าใจอยู่ที่ไหนเราก็จะอึ้งตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ใจอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่รู้อยู่ว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจแต่ไม่รู้ใจอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการแห่งการที่เราจะรู้จักเรื่องของกายและใจของเราการรู้จักเรื่องของกายของใจการรู้จักที่จะจัดการเรื่องของกายของใจโดยเฉพาะใจที่มันเผลอเข้าไปเป็นทุกข์เนี่ยเราจะทำอย่างไรกับมันพวกเราฟังให้ดี ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาคนแสวงหาที่จะออกจากทุกข์เนี่ยมีมาตลอดไม่ใช่ไม่มีจนเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยจึงมีคนคนหนึ่งที่ทำสำเร็จจริงๆแล้วเมื่อเขาทำสำเร็จเขากลับทำให้คนอื่นเนี่ยสำเร็จตามสิ่งสำคัญก็คือมุมมองที่แตกต่างของ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยได้ทำให้พระองค์เนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จฟังนะพวกเราจำได้ไหมถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราอ่านพุทธประวัติใช่ไหมตลอดระยะเวลา6ปีเจ้าชายสิทธัตถะก็ทำอย่างที่เขาทำกันมาใช่หรือไม่ในเส้นทางแห่งการประพฤติพรตในเส้นทางแห่งการปฏิบัติในชมพูทวีปในขณะนั้นมีอย่างไรเป็นอย่างไรไม่มีเลยที่เจ้าชายสิทธัตถะจะไม่เคยทำเมื่อพระองค์พูดกับพระสารีบุตรเล่าให้พระสารีบุตรฟังบอกว่าสารีบุตรเราได้ทำแล้วในทุกๆอย่างที่เขาว่าท่ามกลางความเหน็บหนาวของค่ำคืนร่างอันเปล่าเปลือยของเราอดทนกับความหนาวเหน็บนั้นท่ามกลางคิมหันฤดูอันร้อนของแสงแดดร่างกายอันเปลือยเปล่าของเรานั้นอยู่ท่ามกลางแดดอันแสบเผ็ดร้อนเราอดอาหารเราทำทุกอย่างที่เราคณาจารย์และผู้ปฏิบัติในสมัยนั้นพากันทำแต่แม้นเราจะทำขนาดนั้นจนไม่มีใครที่จะทำได้เหนือเราแล้วนั่นก็ไม่ใช่หนทางพวกเราฟังให้ดีสิ่งที่พระองค์ทำมาตลอดก็คือทำตามที่เขาว่ามาแต่พระองค์กลับไม่พบหนทางเพราะฉะนั้นในปริศนาที่น่าสนใจก็คือเมื่อพระองค์ฉันข้าวกับข้าวมัทุปายาตใช่ไหมเมื่อพระองค์ฉันข้าวมัทุปายาต ของนางนางอะไรใครนะสุชาดาเหรอแน่ใจไหม คนชอบสับสนระหว่างนางสุชาดากับนางวิสาขาเพราะว่านางสุชาดาเนี่ยโผล่มาฉากเดียวแล้วก็จากไปแต่นางวิสาขานี่มีบทบาทต่อพุทธศาสนาเยอะเพราะฉะนั้นคนก็จะจำนางวิสาขาได้เยอะใช่หรือไม่แต่นางสุชาดาก็มีบทบาทที่สำคัญเพราะเป็นคนถวายอาหารก่อนที่จะได้ตรัสรู้ใช่ไหมเมื่อพระองค์ได้ฉันข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาพระองค์ฉันเสร็จแล้วเอาถาดไปทำอะไรนะเอาไปทำอะไรเอาไปเสี่ยงอธิษฐานด้วยการลอยน้ำไม่ได้เอาไปลอยน้ำเฉยๆเอาไปลอยน้ำเฉยๆแล้วก็เกิดคำถามว่าท่านขี้เกียจล้างหรือพระองค์ได้เอาไปเสียงอธิษฐานว่าอะไรถ้าแม้นจะได้บรรลุธรรมแล้วขอให้ถาดนี้ทวนกระแสใช่หรือไม่ขอให้ถาดนี้ทวนกระแสน้ำพวกเราฟังให้ดีคำพูดนี้มันเป็นบุคคลาธิสถานแต่ตัวธรรมาธิสถานก็คือการที่พระองค์จะบรรลุธรรมนั้นต้องทวนกระแสต้องทวนกระแสทวนกระแสอะไรก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชเจ้าชายใช้ชีวิตในความเป็นคฤหัสถ์ถามว่ากระแสของคฤหัสถ์นั้นคือกระแสอะไรกระแสของคารวาสคือกระแสอะไรปล่อยกายปล่อยใจไหลไปกับความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆใช่หรือไม่ป
ล่อยกายปล่อยใจไหลไปกับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ใช่หรือไม่เขาเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเจ้าชายสิทธัตถะเคยใช้ชีวิตในกระแสนั้นไหมเคยแล้วยังไงแล้ววันหนึ่งพระองค์ว่าพระองค์ก็เห็นว่ากระแสนั้นมันไม่ใช่แล้วเส้นทางนั้นไม่อาจจะนำพาสู่ความพ้นทุกข์ได้พระองค์เลยหนีออกบวชใช่ไหมเมื่อหนีออกบวชพระองค์ก็ไปทำก็ไปประพฤติปฏิบัติแต่ก็ตกไปอยู่ในอีกกระแสหนึ่งคุณฟังให้ดีนะมันเป็นตรรกะมันเป็นลอจิกพื้นฐานที่คนเขาคิดกันไม่ใช่พวกใน 2,000-3,000 ปีที่แล้วหรอกคนในทุกวันนี้ก็คิดแบบนี้เราเคยคิดไหมว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านเหลือเกินเราเคยคิดไหมว่าจิตใจเราทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้มันไม่สงบเลยใช่หรือไม่เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สงบเราฟุ้งซ่านเราต้องทำยังไงทำยังไงทำให้มันสงบอย่าให้มันฟุ้งซ่านใช่หรือไม่นั่นไงมันลอจิกง่ายๆพื้นฐานมันแค่ตรรกะพื้นฐานที่ใครก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกไงเมื่อสมัยนั้นคนทั้งหลายใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสของกามสุขาลิกานโยคก็มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นว่าการใช้ชีวิตไปตามกระแสแบบนั้นไม่ใช่เขาก็เลยกระโดดออกมาจากที่นั่นออกจากกระแสนั้นแต่ก็ไปทำไอ้สิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามคือไปบังคับกายบังคับจิตให้ดำดิ่งลงสู่ความสงบเพราะเห็นว่าไอ้ที่ตัวเองอยู่นั้นมันไม่สงบมันฟุ้งเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำเราไปสู่ที่ดีกว่าบุคคลเหล่านั้นก็เลยมุ่งไปทำอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามด้วยการบังคับกายบังคับจิตตัวเองให้ดำดิ่งลงสู่ความสงบอันนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งกระแสที่สำคัญก็คือเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปทำกับเขาเพราะฉะนั้นฟังให้ดีในกระบวนการที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไปอยู่กับเขาเนี่ยแม้นเขาทำอย่างไรเขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระองค์ทำเขาหมดทุกอย่างเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นกระบวนการไหลไปตามอารมณ์ตอนเป็นเจ้าชายตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ไหลไปตามอารมณ์ใช่หรือไม่ไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์อารมณ์ของกามคุณไงเข้าใจอย่างนี้ก็ไหลไปนั่นไหลตามไปแต่พอกระโดดมาสู่การปฏิบัติออกจากสิ่งนั้นมาอยู่กับการปฏิบัติพระองค์ก็ไหลไปตามอารมณ์อีกคืออารมณ์แห่งความสงบเริ่มตั้งแต่ความสงบระดับเบื้องต้นคือรูปฌานตามลำดับ 1-4 แล้วไม่พอพระองค์ก็ยังไหลตามอารมณ์แห่งความสงบนั้นลงไปสู่อรูปฌานลึกลงไปตั้งแต่1-4เหมือนกันที่เรียกว่าสมาบัติ8คุณมองเห็นกระบวนการไหลไปเรื่อยๆไหมจมลงไป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 ในความจมลงไปตรงนั้นมันจมไงเพราะฉะนั้นการที่พระองค์แม้พระองค์จะทำทุกขละกิริยาด้วยการอดอาหารแต่จิตของพระองค์นั้นพระองค์กลับเอาเข้าไปสู่ความสงบ
จมลงไปแล้วทิ้งกายนี้แม้นขนาดนั้นพระองค์ก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ทางเพราะนั่นคือกระบวนการไหลไปตามอารมณ์เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ทดลองทำอยู่ทั้งหมด6ปีจึงได้คำตอบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเมื่อพระองค์มองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางกระบวนการแห่งการหาหนทางใหม่ของพระองค์จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในปริศนาธรรมที่บอกว่าพระองค์ทรงเอาถาดไปเสี่ยงอธิษฐานแล้วให้ถาดทวนกระแสน้ำนั้นน่ะจึงเป็นกระบวนการที่บอกให้เรารู้ว่าการที่พระองค์จะบรรลุธรรมนั้นจะต้องทวนกระแสกลับสู่ต้นทางของทุกอย่างทวนกระแสกลับสู่จุดกำเนิดฟังให้ดีเพราะการที่บอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุธรรมแล้วขอให้ถาดนี้จงทวนกระแสถาดนี้หรือธาตุนี้หรือขันธ์นี้ขอให้มันทวนกระแสเพราะฉะนั้นจะเห็นด้วยว่ากระบวนการแห่งการปฏิบัติรูปแบบใหม่จึงปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองเป็นการรวบรวมและปรับปรุงใหม่สร้างวิธีการใหม่ขึ้นมาของพระองค์ท่านวิธีการที่พระองค์สร้างขึ้นมานั้นคือมุ่งสู่ที่จะทำให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นใช้อารมณ์กรรมฐานคืออานาปานสติคือมีสติตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้แนบลงไปกับความไม่ได้แนบลงไปกับลมหายใจจนเกินไปแค่ระลึกรู้เฉยๆแล้วปรากฏว่าพระองค์ก็เห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่กายที่จิตนั้นอย่างชัดเจนเพราะพระองค์ไม่ไหลเข้าไปในกระแสของมันถ้าคุณเคยทำสมาธิถามจริงเคยเข้าสู่ความสงบไหมถามว่าในขณะคุณเข้าสู่ความสงบจิตคุณจะไหลดำดิ่งลงไปใช่หรือไม่แล้วก็จมแช่อยู่ในความสงบนั้นใช่ไหมพอมันถอนออกมาเสียดายไหมเสียดายแล้วพอปฏิบัติอีกแล้วก็อยากเป็นยังไงอยากเป็นอย่างนั้นอีกใช่หรือไม่แล้วก็อยากจะให้มันสงบกว่าเดิมไปเรื่อยๆใช่หรือไม่คุณมองเห็นหรือยังไหลไปตามกระแสกระแสแห่งความสงบที่มันเกิดขึ้นเราไหลไป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 เพราะฉะนั้นหลายคนที่ปฏิบัติไปมากๆแล้วไปติดอยู่ในความสงบจึงบอกว่ามันไปไหนไม่ได้อีกมันอยู่แค่ความสงบนั่นเพราะว่ากระบวนการการปฏิบัตินั้นยังเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นในกระแสใดก็ตามที่สุดของมันจะมีการติดเพราะว่าฝึกที่จะเป็นคือเป็นอะไรมันก็เป็นสุดตรงนั้นแหละมันเป็นได้ที่สุดก็คือเป็นที่สุดตรงนั้นแค่นั้นเองแต่พระองค์ได้เปลี่ยนกระบวนการ6ปีเต็มที่พระองค์เป็นกับมันเข้าไปในกระแสเหล่านั้นแล้วเป็นไปกับสิ่งเหล่านั้น29ปีเต็มกับการเป็นไปกับอีกกระแสหนึ่งไม่เคยกลับมาเลยไม่เคยทวนกระแสกลับมา
การทวนกระแสกลับมาเกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีคือวันที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองที่พระองค์เปลี่ยนกระบวนการแค่ระลึกรู้เฉยเมื่อตั้งมั่นของสมาธิความตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานตั้งมั่นอย่างมั่นคงแล้วพระองค์จึงเห็นว่าชั่วระยะเวลาหนึ่งนั้นความตั้งมั่นจะแปรเปลี่ยนไปมันจะเริ่มกลายเป็นเข้าไปในกระแสอาจจะเป็นกระแสที่ฟุ้งออกไปข้างนอกหรืออาจจะเป็นกระแสที่ตกเข้าไปอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวออกไปข้างนอกนั่นคือกระบวนการที่พระองค์สังเกตเห็นแต่ทุกกระแสที่มันจะเป็นพระองค์ทวนกลับพอออกไปข้างนอกพระองค์ทวนกลับเข้าไปข้างในพระองค์ทวนกลับนี่คือการกลับมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งทุกครั้งของกระบวนการนั้นพระองค์จะทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมาทุกครั้งทุกครั้งที่เห็นทุกครั้งที่มันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นพระองค์จะทวนกลับทวนกลับทวนกลับเมื่อพระองค์ทวนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นได้จริงๆพระองค์จึงเห็นความจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่ามันจะแปรเปลี่ยนเป็นกระแสอะไรก็ตามไม่ว่าจะจมเข้าไปในมันเข้าไปในกระแสเหล่านั้นอย่างไรก็ตามจะไหลไปตามกระแสใดก็ตามทุกอย่างไม่สามารถจะจีรังยั่งยืนได้เลยไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทุกปรากฏการณ์แห่งสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นอยู่ภายใต้กฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ค้นพบในวันนั้นคือกฎอะไรนะกฎพระไตรลักษณ์คือไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรทนอยู่ในสภาพเดิมได้และก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปดังความปรารถนาของเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่ใช่เราเนโซมามะไม่ใช่ของเราเนโซฮามัสมิไม่ใช่ตัวตนของเราเนโซอัตตาติเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นแหละจึงทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายนั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือบัญชาของเราได้อยู่เป็นไปโดยเหตุโดยปัจจัยของมันเองเมื่อพระองค์เฝ้าดูอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองด้วยการทวนกลับมาทวนกลับมาทวนกลับมานั่นเองจึงทำให้พระองค์เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เพราะว่ามันไม่อาจได้จริงๆความที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความที่มันทนในสภาพเดิมไม่ได้แล้วมันไม่อาจบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างใจของเราตามความปรารถนาของเราเป็นตัวยืนยันชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่เราจะสามารถยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อนั้นจิตของพระองค์จึงปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นพระองค์จึงเห็นว่าตัวเองหลุดพ้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วพระองค์จึงประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าความสำคัญของเรื่องที่พระอาจารย์จะพูดอยู่ตรงนี้ก็คือทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้ที่ไม่เข้าไปในกระแสใดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ประกาศธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเมื่อพระองค์ประกาศธรรมครั้งแรกนั้นพระองค์บอกว่าทางสองทางหรือกระแสสองกระแสนั่นแหละทางสองทางที่ผู้ต้องการสู่ความพ้นทุกข์ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลย 1. กามสุขาลิกานุโยคไหลไปฟุ้งไป
ออกไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แบบนี้ไม่ใช่ท่านบอกอีกทางหนึ่งก็เหมือนกันคือการที่ปล่อยให้จิตจมลงสู่บังคับกายบังคับจิตที่เราทำมา6ปีนั่นแหละเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เนี่ยปัญจวัคคีย์จึงยอมรับโดยดุษฎีไม่โต้แย้งนั่นก็คือเหตุผลอีกผลหนึ่งว่าทำไมพระองค์ถึงต้องเลือกปัญจวัคคีย์เป็นผู้ฟังธรรมครั้งแรกเพราะสิ่งที่พระองค์จะพูดนั้นมันคือการหักล้างเส้นทางที่เขาทำมากันตลอดนั่นคือการหักล้างกระแสซึ่งมีมาตลอดหลายพันปีพระองค์จึงต้องเลือกบุคคลที่เมื่อฟังแล้วเนี่ยถึงเข้าใจพระองค์ไม่อาจจะไปบอกคนอื่นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ใช่ไปบอกฤาษีชีพรายอื่นก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์แต่เมื่อพระองค์พูดกับปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่กระแสแรกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนบอกจริงเพราะเราเองก็เห็นว่าไม่ใช่และพระองค์ต้องเห็นว่าไม่ใช่เพราะพระองค์ยิ่งกว่าเราอีกใช่หรือไม่ปัญจวัคคีย์ย่อมรู้ดีตรงนี้ถูกไหมและเมื่อพระองค์บอกว่ากระแสที่สองมันก็ไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ก็ไม่อาจจะเถียงเพราะเขาอยู่ด้วย6ปีเต็มนั้นเขารู้ดีว่าคนที่ทำได้ยิ่งกว่าใครคือใครก็คือคนที่พูดอยู่ตรงนั้นจริงไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงเลือกปัญจวัคคีย์เพื่อหักล้างความเชื่อที่มันเป็นแค่สิ่งที่ตรรกะง่ายๆที่ทำกันมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีเมื่อคิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านก็ต้องไปทำให้มันสงบเมื่อมองว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่ก็ไปสร้างอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งกลายเป็นเส้นทางที่มันตรงกันข้ามกันทันทีกลายเป็นส่วนสุดทั้งสองฝั่งพระองค์บอกไม่ใช่เลยพระองค์จึงเปิดทางเลือกใหม่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่ไม่ให้เราไปติดอยู่ฝั่งใดไม่ติดในสิ่งใดเมื่อไม่ติดในสิ่งใดจึงไม่จมจงลังในสิ่งใดใช่ไหมเมื่อพระองค์ไม่ติดฝั่งนี้และไม่ติดฝั่งนี้แต่พระองค์อยู่ตรงกลางตรงนี้ในความที่เป็นตรงกลางตรงนี้นั่นแหละที่ทำให้พระองค์เห็นว่าทั้งสองกระแสเนี่ยพระองค์ทำมาหมดแล้วเนี่ยปรับใหม่เข้าสู่ตรงกลางพระองค์จึงเห็นเดี๋ยวมันก็หลงจะไปฝั่งนี้เดี๋ยวมันก็จะหลงไปฝั่งนี้อยู่เรื่อยเดี๋ยวก็คอยจะหลงไปฝั่งนี้เดี๋ยวคอยจะหลงไปฝั่งนี้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมาจึงเห็นว่าภาวะจุดเริ่มต้นคือความที่มันไม่เป็นอะไรอยู่แต่เริ่มต้นนั่นเองคือความไม่หลงทั้งหมดคือความหลงเมื่อพระองค์เห็นความจริงว่าความไม่หลงมันอยู่ตรงนี้ที่ไม่ทำให้เข้าไปติดทั้งฝั่งใดแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงก็ลองคิดดูเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงพยายามชี้ตรงกลางเพื่อบอกให้รู้ว่าความเป็นตรงกลางนั่นแหละคือทางรอดคือทางออกคือทางหลุดพ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไปติดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปอิงอยู่กับอะไรก็ตามเมื่อนั้นเราติดอยู่กับสิ่งนั้นทันทีเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรการที่เราทวนกระแสกลับมารู้สึกตัวโดยไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นไหลเข้าไปสู่ความฟุ้งออกไปข้างนอกหรือตกเข้าไปข้างใน
แต่ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจะออกไปข้างนอกหรือตกเข้าไปข้างในอย่างไรก็ตามเรารู้ทันแล้วกลับคืนสู่ตรงกลางนี้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวทุกกระบวนการทั้งหมดถูกดึงกลับสู่ความรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเมื่อนั้นนั่นแหละจึงทำให้พระองค์เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปเป็นทุกครั้งของการเข้าไปเป็นนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปคือการเข้าไปเกิดในอารมณ์ใดก็ตามเข้าไปอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามนั่นคือภาวะแห่งการเกิดและเป็นทุกทุกครั้งเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในคำสอนที่เรียกว่าอานาปานสติก็ตามเห็นชัดมากคืออานาปานสติพระองค์บอกว่าเราจะรู้จักลมหายใจเข้าเราจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้จักลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้ออกสั้นออกยาวก็รู้เข้ายาวก็รู้ลมละเอียดมันระงับลงยังไงมันปรุงแต่งให้กายระงับลงอย่างไรเราก็รู้แต่สุดท้ายพระองค์ใช้คำว่าแล้วแลอยู่ตลอดทุกอย่างลงท้ายด้วยว่าแล้วแลอยู่แปลว่าหมายความว่าพระองค์ถอนกลับมาสู่ความเป็นผู้ดูอยู่ตลอดความเป็นผู้ดูนี้เองจึงทำให้พระองค์ไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นจึงไม่เข้าไปเป็นกับอะไรเพราะภาวะแห่งความเป็นผู้ดูผู้เห็นนั่นแหละคือวิปัสสนาเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปเป็นผู้เป็นแล้วก็ไปเป็นกับสิ่งใดก็ตามไม่ใช่วิปัสสนาเพราะนั่นคือความเป็นเพราะวิปัสสนานั้นเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นนั่นเองเพราะเราจะทำอย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ยากมากกับการที่จะให้เข้าใจว่ากระบวนการปฏิบัติบนเส้นทางแห่งความกลับมารู้สึกตัวมันคือทางออกคือทางรอดเนี่ยเพราะคนมีความรู้สึกติดแน่นอยู่กับว่าต้องอย่างนี้หรือไม่ก็ต้องอย่างนี้คนมีความรู้สึกติดแน่นอยู่เสมอกับการที่จะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอซึ่งอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์บอกแล้วว่ากระบวนการการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นมันจะเป็นคับแคบตีบตันคับแคบและตีบตันคือมันคับแคบยังไม่พอมันจะตีบลงไปเรื่อยๆและตันสุดท้ายมันไปไม่ได้เพราะมันติดแต่ถ้าเราดำรงความเป็นกลางไว้แล้วสังเกตเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปเป็นใดๆกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นนั่นคือภาวะแห่งการที่เราไม่เข้าไปเป็นใดๆมันหลุดอยู่ในตัวของมันมันหลุดอยู่ในตัวของมันมันจึงไม่มีโอกาสที่จะไปติดตันกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะมันเป็นความเป็นอิสระอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นการกลับมารู้สึกตัวหรือการทวนกระแสกลับมานั้นมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นตรงกลางไงมันมีพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากจะยกมาให้ฟังครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปพร้อมภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้หยุดพักลงที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งพระองค์มองไปที่แม่น้ำเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งกำลังลอยอยู่กลางสายน้ำนั้นพระองค์เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นขอนไม้นั้นไหมขอนไม้ที่อยู่กลางลำน้ำนั้นเธอเห็นไหมภิกษุเหล่านั้นหันไปมองแล้วบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ
ภิกษุทั้งหลายเธอฟังให้ดีถ้าหากขอนไม้นี้ไม่ไปติดฝั่งโน้นถ้าหากขอนไม้นี้ไม่มาติดฝั่งนี้ไม่ถูกมนุษย์เอาไปไม่ถูกอมนุษย์เอาไปไม่จมลงในวังวนหรือไม่ผุพังไปซะก่อนแล้วขอนไม้นี้หวังได้คือจะออกสู่มหาสมุทรซึ่งเป็นที่สุดของสายน้ำทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็เลยถามว่าก็เลยพูดว่าขอพระองค์ทรงอรรถอธิบายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอกขอนไม้เปรียบได้ดังจิตของผู้ปฏิบัติที่ดำรงความเป็นกลางนั้นไว้ถ้าไม่ไปติดฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมารมณ์ถ้ามันมาติดไม่มาติดฝั่งนี้คืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกมนุษย์เอาไปมนุษย์มักจะติดอยู่กับโลกธรรมแปดใช่หรือไม่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นี่คือสิ่งที่มนุษย์มักเป็นทั้งสองคือสองฝั่งตลอดใช่หรือไม่สุขทุกข์ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศเห็นยังสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เวียงขึ้นเวียงลงเวียงเข้าเวียงซ้ายเวียงขวาตลอดถูกไหมคุณมองเห็นยังทีนี้พระองค์พูดถึงความเป็นกลางแล้วใช่ไหมถ้าไม่ถูกมนุษย์เอาไปถ้าไม่ถูกอมนุษย์เอาไปอมนุษย์คือที่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คืออะไรมีอยู่สองฝ่ายเทพกับมารบุญกับบาปนั่นแหละเข้าใจยังไงนะถ้าไม่ถูกไม่จมลงในวังวนอะไรที่เป็นวังวนหมุนวนในชีวิตเราอยู่ความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่เน่าในผุพังไปเสียก็คือไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่วิตกกังวลวิปฏิสารในใจขึ้นมาเองว่าตัวเองผิดศีลผิดธรรมตัวเองทำนู่นทำนี่เป็นบาปมหันต์อย่างนั้นอย่างนี้คือคิดเอาเองตกเข้าไปในความคิดในอารมณ์ของตัวเองไปเองแล้วก็ออกไม่ได้เรียกว่าสุดท้ายก็คือเน่าในผุพังไปเสียโอกาสไปถ้าแมนไม่เป็นอย่างนี้แล้วขอนไม้หรือใจของเรานั้นก็ออกสู่มหาสมุทรอันเป็นที่สุดของสายน้ำมหาสมุทรก็คือพระนิพพานพวกเราฟังตรงนี้แล้วคิดยังไงคุณเห็นอาการในการไม่เข้าไปติดฝั่งใดไหมที่พระองค์ตรัสเพราะความเป็นกลางหรือการกลับมารู้สึกตัวที่ไม่เข้าไปติดในอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เรานั้นพบทางรอดและทางออกที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในพระสูตรนี้ชี้ชัดเจนมากแต่ถามเราหน่อยเมื่อเวลาเราปฏิบัติเรามักอยากติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอใช่หรือไม่แม้ไม่อยากติดก็ไปติดใช่ไหมเคยเป็นไหมไม่อยากติดหรอกแต่ก็ติดมันพอมันฟุ้งแทนที่จะเห็นว่ามันฟุ้งเรากลับฟุ้งทำไมฟุ้งอยู่ได้เมื่อไหร่จะสงบ
หารู้ไหมไอ้ที่บอกฟุ้งทำไมฟุ้งอยู่ได้เมื่อไรจะสงบนั่นคืออาการติดแล้วใจเราไปพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เห็นมันแต่เราเข้าไปเป็นกับมันซะแล้วโดยไม่รู้ตัวเห็นป่ะเคยเป็นไหมใครเคยปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์บ้างยกมือขึ้นแล้วเป็นไงคิดสู้กับมันถูกมันน็อกเลยใช่ไหมคุณสังเกตดูดีๆไอ้ตอนที่คุณสามารถผ่านมันได้นะไม่ใช่ตอนที่คุณคิดสู้กับมันแต่มันก็เป็นตอนที่คุณทำไปแล้วคุณวางเฉยต่อมันและจะหลุดทันทีสังเกตดูดีๆนะลองย้อนกลับไปดูย้อนคิดถึงตอนที่เราหลุดออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยไม่ใช่ภาวะแห่งการที่เราไปสู้ไปผักใสแต่เป็นภาวะที่เราวางมันดูดีๆใช่ไหมแล้วพอเราอยากได้ความสงบแต่ความสงบไม่เกิดสักทีแล้วก็ตกหลุมพรางนั้นอีกใช่หรือไม่แต่ถ้าคุณวางความรู้สึกให้มันเป็นกลางขึ้นมานะฟังให้ดีนะมีความรู้สึกตัวมีความเป็นกลางต่อการเห็นสิ่งเหล่านั้นมันฟุ้งคุณเห็นว่ามันฟุ้งมันสงบคุณเห็นว่ามันสงบมันเป็นอย่างไรคุณเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นนั่นคืออาการที่คุณไม่เข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานมันมี4ฐานที่เป็นธรรมชาติ4กองที่ปรากฏขึ้นนั้นเรามักจะเผลอเข้าไปยึดใน4ฐานนี้เสมอแต่พระพุทธองค์สอนให้เราเห็นฐานเหล่านี้อย่างที่มันเป็นขนาดเอากายเป็นอารมณ์กรรมฐานพระองค์ยังบอกว่าให้เอากายนี้เป็นสักแต่ว่าเครื่องระลึกรู้เฉยๆเลยไม่ใช่สิ่งที่จะไปอิงอาศัยได้เวทนาที่ปรากฏพระองค์ก็บอกว่าให้แค่ระลึกรู้ว่ามันมีเฉยๆก็พอเวทนามันสุขก็รู้ว่าสุขมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ทุกข์มันไม่สุขก็รู้ว่ามันไม่ทุกข์ไม่สุขในจิตตานุปัสสนาพระองค์ก็ยังบอกเลยว่าจิตมันฟุ้งก็รู้มันฟุ้งจิตมันไม่ฟุ้งก็รู้มันไม่ฟุ้งจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมันปราโมทย์ก็รู้ว่าปราโมทย์ไม่ปราโมทย์ก็รู้ว่าไม่ปราโมทย์มันมีปีติก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีพวกเราสังเกตดูสิตกลงพระองค์บอกให้เราทำอะไรพระองค์บอกให้เราทำอะไรบอกให้เราทำอะไรต่อสิ่งนั้นแค่รู้เฉยๆท่านไม่ได้บอกให้เราเข้าไปเป็นเลยพระองค์บอกให้เราแค่รู้กับมันนี่การที่เราจะแค่รู้กับมันได้ทำไงทุกครั้งที่เห็นว่ามันกำลังจะไหลเข้าไปเป็นสิ่งใดทวนกระแสกลับมาทุกครั้งที่เห็นว่ามันจะเข้าไปเป็นอะไรทวนกระแสกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่ความรู้สึกตัวทวนกระแสกลับมาที่ความรู้สึกตัวทวนกระแสกลับมาที่ความรู้สึกตัวนั่นแหละเมื่อนั้นแหละจะทำให้เราไม่เข้าไปติดในฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งสิ้นไม่จมเข้าไปในอารมณ์ใดๆทั้งนั้นไม่จมเข้าไปในสภาวะการใดๆที่ปรากฏขึ้นไม่จมเข้าไปในสภาวะธรรมใดๆที่ปรากฏขึ้นแต่เป็นเพียงผู้เห็นว่ามันมีเท่านั้นเองเห็นว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่และเมื่อเห็นสิ่งนั้นว่าสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นมันจะแสดงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งกับตาของเราขึ้นมาเลยไม่ใช่ตาเนื้อนี้นะหมายถึงตาในที่มันเห็นโดยไม่มีข้อสงสัยกับความเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับอย่างแท้จริงนั่นแหละคือการเข้าไปเห็นสภาวะธรรมที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ